e-sport ของเราเนี่ยเป็นการแข่งขันจากเกมที่ถ้าเมื่อก่อนคือ winning นะฮะมีอยู่มันกับ20ปีแล้วปัจจุบันคือ PES Pro Evolution Soccer นะครับแข่งกันที่ Esplanade รัชดานะครับสัปดาห์ที่4แล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้สิงห์เจ้าท่านะครับการท่าเรือนะครับแล้วก็แข่งกับทางด้านฉลามชนชลบุรีนะครับก็ทางด้านของฉลามชนนั้นก็เอาชนะสิงห์เจ้าท่าไปได้2-0นะครับการแข่งขันผมอธิบายอย่างนี้ว่าเกมเนี่ยเห็นมีผู้เล่น5คนนะครับ1ครั้งในการแข่งขันด้วยกันเนี่ยเขาแบ่งเป็น3นัดนัดแรกแข่งแบบ1-1ก็คือ1คนแข่งกัน1คนนะครับนัดที่2เนี่ยเขาเล่นกัน3คนเห็นในจอเมื่อสักครู่เนี่ยนะ1ทีมเนี่ยแข่ง3คนเนี่ยบังคับพร้อมกัน11ตัวเล่นนะฮะแล้วก็แข่งกันแล้วใครชนะอ่ะก็เป็นแต้มเก็บไปนะครับคู่สุดท้ายเป็น1-1เหมือนกันก็คือผู้แข่ง1คนต่อ1คนควบคุมทีมทั้งทีม11ตัวผู้เล่นนะครับแล้วถึงจะได้คะแนนมาจนเมื่อวานนี้ชลบุรีก็ชนะไป2-0นะครับโดยการแข่งขันต้องเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยมีการแข่งขันเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการอัดฉีดของสมาคมฟุตบอลของประเทศไทยนะครับรวมกับโคนามินะครับซึ่งตอนนี้โคนามิเนี่ยใครที่เล่นเกมเนี่ยจะเห็นตัวผู้เล่นที่เป็นตัวผู้เล่นหน้าคนไทยจริงๆเลยเข้าไปอยู่ในเกมระดับโลกในวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาตัวผู้เล่นเหล่านี้แหละมาเล่นจริงๆนะครับทีมที่เป็นทีมอย่างฉลามชนบุรีรัมย์สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือต่างๆนะฮะก็จะมีนักแข่งที่ซื้อตัวมาอย่างเมื่อวานนี้คนที่เข้ามาแข่งเนี่ยเป็นมือวางอันดับหนึ่งของมาเลเซียถูกซื้อตัวมาแข่งนะครับอีกฝ่ายนึงก็เป็นมือวางอันดับต้นๆของประเทศเวียดนามก็ถูกซื้อตัวมาแข่งเหมือนกันนะครับอ่ะใครที่อยากติดตามรับชมนะครับคืนนี้นะครับจะมีการแข่งขันอีกครั้งนะครับโดยถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube เนี่ยตั้งแต่ 17:00 น.นะครับส่วนตอน 20:00 น.ช่อง Now 26ช่องเรานี้นะฮะเราจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทางหน้าจอโทรทัศน์ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับคืนนี้ 20:00 น.จะเป็นสุโขทัยสุพรรณบุรีนะครับตั้งแต่ 17:00 น.ก็เป็นราชนาวีพบกับนครราชสีมาแล้วก็ต่อด้วยโปลิสเทโรเจอกับประจวบ FC ครับเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสจะพยายามติดตามชมนะครับคุณระวีนะเพราะว่าชมครั้งแรกผมก็ไม่เข้าใจมันจะดูยากนิดนึงใช่ครับแต่ว่าเวลาดูแล้วมันเหมือนบอลจริงๆแต่แค่คนบังคับนะแล้วก็มีตัวผู้เล่นของไทยจริงๆที่เข้าไปอยู่ในเกมด้วยนะครับ